ความสำเร็จของ House of the Dragon คงทำให้แฟนๆทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่สนใจเรื่องราวในจักรวาลนี้มากขึ้นและจากประสบการณ์ส่วนตัวคำถามยอดฮิตที่สุดตลอดการฉายซีซั่นแรกก็คือตระกูลเวลาเรียนมาจากไหนใน Game of Thrones ยังมีเวลาเรียนอยู่ไหมพวกเขาขี่มังกรได้หรือเปล่าเพราะอะไรตระกูลที่ทรงอำนาจขนาดนี้ถึงไม่เคยปรากฏใน Game of Thrones การร่ายรำแห่งมังกรทำให้ตระกูลนี้ล่มสลายไปหมดแล้วหรือเพื่อตอบคำถามทั้งหมดนั้นคลิปนี้ก็เลยจะพาทุกคนไปท่องประวัติศาสตร์ของตระกูลเวลาเรียนตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงยุค Game of Thrones ซึ่งไม่เคยปรากฏอยู่ในเวอร์ชั่น TV ซีรีส์ค่ะในบรรดา3ชาติพันธุ์หลักของเวสเทอรอสแอนดอนรอยนาและเฟิร์สเมนตระกูลเวลาเรียนไม่ใช่ทั้งหมดนั้นรากเหง้าของพวกเขามาจากวาลิเรียนครโบราณที่ตั้งอยู่ใจกลางกลุ่มภูเขาไฟทั้ง14ลูกบนทวีปเอซอสแม้จักรวรรดิของเจ้าแห่งมังกรจะล่มสลายไปนานแล้วแต่สายเลือดแห่งวาลิเรียยังคงไหลเวียนเข้มข้นอยู่ในตระกูลเวลาเรียนดังนั้นรูปลักษณ์ภายนอกของพวกเขาจึงมักจะมีผมสีทองออกเงินหรือสีเงินเหมือนทองคำขาวในตาสีม่วงไลแลกหรือสีฟ้าอ่อนจางจนเกือบจะม่วงและมีผิวขาวไม่ต่างจากพวกทาร์แกเรียนซึ่งมีรากเหง้ามาจากวาลิเรียเช่นเดียวกันไม่มีหนังสือเล่มไหนระบุสาเหตุที่ตระกูลเวลาเรียนย้ายมาตั้งรกรากในเวสเทอรอสสิ่งที่เรารู้ก็คือพวกเขาปกครองดริฟมาร์กเกาะที่ใหญ่ที่สุดบนอ่าวแบล็กวอเตอร์ก่อนพวกทาร์แกเรียนจะย้ายมาซะอีกโดยใช้ตราสัญลักษณ์ม้าน้ำสีเงินบนพื้นหลังทะเลสีเขียวส่วนคำขวัญไม่ปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มไหนเช่นเดียวกับสาเหตุการย้ายถิ่นฐานแต่เว็บไซต์ westeros.org ระบุว่าคำขวัญของตระกูลเวลาเรียนคือ the old, the true, the brave เนื่องจากวาลิเรียไม่มีธรรมเนียมการใช้ตราสัญลักษณ์เพื่อประกาศตนเหมือนหลอดใน7ราชอาณาจักรจึงสันนิษฐานว่าทั้งตราม้าน้ำและคำขวัญเพิ่งตั้งขึ้นตอนพวกเขาย้ายมาที่เวสเทอรอสเนิ่นนานนับตั้งแต่ก่อนการพิชิตตระกูลเวลาเรียนเป็นพันธมิตรที่เก่าแก่และใกล้ชิดที่สุดของพวกทาร์แกเรียนแต่ถึงแม้จะมีรากเหง้ามาจากวาลิเรียเหมือนกันเวลาเรียนก็ไม่ใช่ผู้ขี่มังกรบางทีพวกเขาอาจเป็นชนชั้นสูงแลนด์ลอร์ดหรือตระกูลพ่อค้าก่อนจะย้ายมาที่ดริฟมาร์กด้วยตำแหน่งที่ตั้งของเกาะซึ่งอยู่กึ่งกลางเดอะกัลเลตทำให้3พันธมิตรเชื้อสายวาลิเรียอันได้แก่เวลาเรียนแห่งดริฟมาร์กทาร์แกเรียนแห่งดราก้อนสโตนและเซลติก้าแห่งเกาะกรงเล็บร่ำรวยขึ้นมาจากการค้าขายที่เกิดขึ้นในทะเลแคบและอ่าวแบล็กวอเตอร์เรือของเวลาเรียนและเซลติก้าคุมหน้าน้ำตอนกลางในทะเลแคบส่วนหลอดทาร์แกเรียนปกครองน่านฟ้าด้วยมังกรด้วยสายเลือดแห่งวาลิเรียโบราณและความสัมพันธ์อันแน่นแฟนระหว่างเวลาเรียนกับทาร์แกเรียนส่งผลให้เกิดการแต่งงานระหว่างสองตระกูลหลายต่อหลายครั้งทั้งก่อนการพิชิตและหลังการพิชิตหนึ่งในคู่สมรสมากมายเหล่านั้นคือท่านหญิงเวเลนาเวลาเรียนกับลอร์ดเอเรียนทาร์แกเรียนซึ่งให้กำเนิดทายาทที่จะเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์7ราชอาณาจักรไปตลอดกาลวิเซเนียเอกอนและเรนิส3เจ้าแห่งมังกรผู้ก่อตั้งราชวงศ์ทาร์แกเรียนราวๆปีที่2ก่อนการพิชิตผู้ปกครองแห่งดริฟมาร์กในขณะนั้นคือลอร์ดเดมอนเวลาเรียนตอนที่เอกอนเรียกระดมผู้ชูธงเตรียมบุก7อาณาจักรเรือของเขานั่นเองที่พาทหารของผู้พิชิตข้ามอ่าวแบล็กวอเตอร์เมื่อเอกอนจัดทำพิธีสวมมงกุฎหลังจากคุมปากแม่น้ำทั้ง2ฝั่งได้แล้วและก่อตั้งสภาเล็กขึ้นมาเป็นครั้งแรกเดมอนเวลาเรียนลอร์ดแห่งไทและดริฟมาร์กได้กลายเป็นมาสเตอร์ออฟชิปส์จอมพลเรือคนแรกในประวัติศาสตร์บัญชาการกองเรือหลวงของพระราชาซึ่งประกอบไปด้วยกองเรือรบของเวลาเรียนซะส่วนใหญ่ลอร์ดเดมอนเวลาเรียนนำทัพเรือบุกเกาทาวในแคว้นขุนเขาตามคำสั่งของผู้พิชิตแต่ต้องเจอการต่อต้านจากกองเรือของแอรินที่ผนึกกำลังกับบราวอสชัยชนะตกเป็นของทาร์แกเรียนก็จริงเพราะเวก้าโฉบลงมาพ่นไฟทำลายเรือศัตรูในท้ายที่สุดแต่การสู้รบครั้งนี้นำไปสู่การตายของลอร์ดเดมอนเวลาเรียน
ในปีที่2 BC ก่อนเอกอนจะพิชิต7อาณาจักรสำเร็จมีลอร์ดแห่งดริฟมาร์กหลายคนได้รับใช้ในสภาเล็กในฐานะมาสเตอร์ออฟชิปต่อจากเขาจนคนส่วนใหญ่มองว่ามันคือตำแหน่งที่สืบทอดทางสายเลือดเอธานเวลาเรียนบุตรชายคนโตของลอร์ดเดมอนสืบทอดตำแหน่งผู้ปกครองแห่งดริฟมาร์กและรับใช้ผู้พิชิตในฐานะผู้บัญชาการกองเรือหลวงต่อจากบิดาเช่นเดียวกับบุตรชายคนเล็กเซอร์คอลลิสเวลาเรียนซึ่งกลายเป็นผู้บัญชาการหน่วยราชองครักษ์คนแรกในประวัติศาสตร์ในปีที่10หลังการพิชิตตระกูลม้าน้ำยังคงมีอิทธิพลในราชสำนักของกษัตริย์ทาร์แกเรียนตลอด2ศตวรรษแรกของรัชกาลทั้งจากตำแหน่งในสภาและจากการแต่งงานช่วงปลายรัชสมัยของผู้พิชิตท่านหญิงอลิซาเวลาเรียนบุตรสาวคนเดียวของลอร์ดเอธานแห่งดริฟมาร์กกลายเป็นสตรีที่ชายทั้งอาณาจักรต่างหมายปองด้วยเรือนผมสีเงินวาวและในตาสีม่วงเข้มแห่งวาลิเรียโบราณสายเลือดของเธอทั้งเก่าแก่ภาคภูมิและร่ำรวยปู่ย่าของเธอคือหนึ่งในสหายสนิทที่สุดของกษัตริย์เอกอนกับราชินีทั้งสองของเขาบิดาของเธอคือแม่ทัพเรือใหญ่แห่ง7ราชอาณาจักรและอาของเธอคือผู้บัญชาการหน่วยราชองครักษ์ชายหนุ่มมากมายจึงหมายจะพิชิตใจเธอแต่ไม่มีใครสงสัยเลยว่าอลิซาเวลาเรียนจะแต่งงานกับใครเพราะเด็กสาวอย่างเธอคู่ควรกับสายเลือดราชวงศ์เท่านั้นอลิซาเวลาเรียนบุตรสาวของลอร์ดเอธานผู้ทรงอำนาจสมรสกับเจ้าชายเอนิสทาร์แกเรียนรัชทายาทแห่งบัลลังก์เหล็กในปีที่22หลังการพิชิตและขึ้นเป็นราชินีแห่ง7ราชอาณาจักรในพิธีสวมมงกุฎของสามีเธอมอบทายาทให้เขาทั้งหมด6คนคือเรน่าเอกอนวิเซริสเจเฮริสเอลิซานและวาเอลาหากจะกล่าวว่าตระกูลเวลาเรียนในช่วงนี้คือตระกูลที่ทรงอำนาจอันดับ2ของอาณาจักรก็คงจะไม่เกินจริงเลยอลิซาคือราชินีและลูกๆ4ใน6คนของเธอล้วนเป็นเจ้าแห่งมังกรเรน่าคือผู้ขี่ดรีมไฟคนแรกเอกอนขี่ควิกซิลเวอร์ส่วนเวอร์มิทอร์ฟักออกมาจากไข่ตอนวางอยู่ในเปลของเจเฮริสเช่นเดียวกับซิลเวอร์วิงของเอลิซานแต่ความรุ่งโรจน์นั้นมีอันต้องหยุดชะงักเมื่อเมกอช่วงชิงบัลลังก์เหล็กไปจากลูกชายของเธอหลังจากกษัตริย์เอนิสตายราชินีอลิซาต้องกลายเป็นนักโทษของน้องเขยในดราก้อนสโตนและเอกอนกับวิเซริสลูกชายคนโตและคนรองของเธอก็ถูกฆ่าตายหลังจากนั้นตระกูลเวลาเรียนจำต้องยอมคุกเข่าให้กับเมกอผู้เหี้ยมโหดอยู่อย่างสงบเสงี่ยมพักใหญ่ๆจนกระทั่งราชินีพันปีหลวงวิเซเนียมารดาของเมกอพี่สาวและภรรยาของเอกอนผู้พิชิตตายในปีที่44อลิซาเวลาเรียนจึงพาเจเฮริสกับเอลิซานบุตรคนที่4และ5ซึ่งถูกจับเป็นตัวประกันที่ดราก้อนสโตนหลบหนีไปยังเอสซอสหลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเป็นเรื่องแปลกอย่างมากที่ตระกูลเวลาเรียนยังคงเอาตัวรอดจากเมกอผู้เหี้ยมโหดมาได้ไม่ใช่แค่เอาตัวรอดแต่ยังได้นั่งในสภาเล็กฐานะผู้บัญชาการกองเรือหลวงต่อไปด้วยลอร์ดเอธานเวลาเรียนบิดาของราชินีอลิซาดำรงตำแหน่งมาสเตอร์ออฟชิปมายาวนานถึง3รัชสมัยตั้งแต่เอกอนผู้พิชิตเอนิสจนถึงเมกอเขาตายในรัชสมัยของเมกอหลังจากนั้นเดมอนเวลาเรียนบุตรชายคนโตของเขาก็ขึ้นเป็นผู้ปกครองแห่งดริฟมาร์กและยังได้รับเลือกให้เป็นมาสเตอร์ออฟชิปในสภาของเมกอต่อไปจนกระทั่งราชินีอลิซากลับมายัง7ราชอาณาจักรและเจเฮริสลูกชายคนสุดท้ายที่ยังมีชีวิตอยู่ของเธอท้าทายเมกอผู้เหี้ยมโหดด้วยการประกาศทวงคืนบัลลังก์เหล็กโดยมีสตรอมเซนอยู่เคียงข้างลอร์ดเดมอนเวลาเรียนพี่ชายของราชินีอลิซาคือคนกลุ่มแรกที่ละทิ้งเมกอพากองเรือหลวงทั้งหมดย้ายไปอยู่ข้างเจเฮริสหลานชายและเมื่อเขาทำอย่างนั้นลอร์ดชั้นสูงและตระกูลใหญ่ก็ทำตามบ้างไทเรลแห่งไฮการ์เดนไฮทาวเวอร์แห่งโอทาวเรดไวน์แห่งอาร์เบอร์แลนนิสเตอร์แห่งแคสเทอรี่ร็อกแอรินแห่งเอรีรอยส์แห่งบรูนสโตนตระกูลแล้วตระกูลเล่าต่างลุกขึ้นมาต่อต้านพระราชาผู้เหี้ยมโหดเรื่องนี้คือจุดเล็กๆอีกจุดที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของตระกูลเวลาเรียนในช่วง50ปีแรกของราชวงศ์มังกรก่อนจะถึงยุค House of the Dragon ค่ะตระกูลม้าน้ำกลับมารุ่งโรจน์อีกครั้งเมื่อเจเฮริสบุตรคนที่4ของอลิซาสวมมงกุฎเป็นพระราชาองค์ที่4แห่งราชวงศ์ทาร์แกเรียนในวัยเพียง14ปีตามธรรมเนียม7ราชอาณาจักรพระราชาและลอร์ดสามารถปกครองเองได้ก็ต่อเมื่ออายุ16
ดังนั้นอลิซาเวลาเรียนจึงกลายเป็นทั้งราชินีพันปีหลวงและผู้สำเร็จราชการของบุตรชายโดยมีลอร์ดโลกาบาราเทียนเป็นมือขวาและลอร์ดเดมอนเวลาเรียนพี่ชายเป็นแม่ทัพเรือใหญ่ราชินีพันปีหลวงอลิซาแต่งงานใหม่ครั้งกับลอร์ดโลกาและให้กำเนิดทายาทกับเขาอีก2คนหนึ่งคือบอร์มันบาราเทียนพ่อของบอรอสลอร์ดแห่งสตรอมเซนใน House of the Dragon EP 10และจอสลินบาราเทียนแม่ของเจ้าหญิงเรนิสราชินีไร้บัลลังก์เป็นสายตระกูลที่ไขว้กันไปมาจนชวนปวดหัวจริงๆนะคะแถมไม่ได้มีแค่ทาร์แกเรียนที่ชอบตั้งชื่อซ้ำเวลาเรียนก็หนักพอกันเท่าที่เล่ามาจนถึงตอนนี้ตั้งแต่เอกอนจนถึงต้นรัชสมัยของเจเฮริสเนี่ยก็เจอเดมอนไปแล้ว2คนอย่างไรก็ตามชีวิตคู่ครั้งที่2ของราชินีพันปีหลวงอลิซากับลอร์ดโลกาไม่ได้มีความสุขเท่าไหร่นักทั้งคู่มีความเห็นไม่ลงรอยกันหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการแต่งงานของเจเฮริสกับเอลิซานซึ่งเป็นพี่น้องกันลอร์ดโลกาไปไกลถึงขั้นคิดจะปลดเจเฮริสออกจากบัลลังก์ราชินีพันปีหลวงอลิซาจึงถอดสามีตัวเองออกจากตำแหน่งมือขวาไล่เขากลับไปสตรอมเซนและแต่งตั้งลอร์ดเดมอนเวลาเรียนพี่ชายมาแทนเขาซึ่งควบ2ตำแหน่ง Master of Chiefs และ Hand of the Kingจนกระทั่งกษัตริย์เจเฮริสอายุครบเกณฑ์และตั้งสภาที่ปรึกษาชุดใหม่เขารับรองการแต่งตั้งของมารดาให้ลอร์ดเดมอนเป็นมือขวาต่อไปส่วนตำแหน่ง Master of Chiefs ถูกยกให้กับแมนฟริดเรดไวท์ลอร์ดแห่งอาร์เบอร์นี่เป็นครั้งแรกที่ตำแหน่งผู้บัญชาการกองเรือหลวงตกไปอยู่ในมือของคนอื่นที่ไม่ได้มาจากตระกูลเวลาเรียนลอร์ดเดมอนรับใช้หลานชายในฐานะมือขวาอย่างสุดความสามารถตั้งแต่ปีที่50จนถึง54หลังการพิชิตหากความตายที่ประเดประดังเข้ามาไล่เลี่ยกันของราชินีพันปีหลวงอลิซากับลีอาน่าหลานสาวทำให้เขาตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งมือขวาเพื่อกลับไปใช้วันเวลาที่เหลืออยู่กับลูกหลานในดริฟมาร์กนี่คงเป็นโอกาสดีที่จะกล่าวถึงครอบครัวของลอร์ดเดมอนเวลาเรียนเขามีบุตรธิดาทั้งหมด7คนลูกสาวไม่มีหนังสือเล่มไหนเอ่ยถึงแต่บุตรชาย3คนของเขาคือคอลวินจอร์เกนและวิกเตอร์คนโตสุดคือคอลวินเวลาเรียนทายาทแห่งดริฟมาร์กไม่มีวีรกรรมอะไรโดดเด่นแต่บุตรชายคนแรกของเขามีชื่อว่าคอลลิสตามทวดผู้ได้รับการจารึกชื่อในฐานะผู้บัญชาการหน่วยราชองครักษ์คนแรกคอลลิสคนใหม่นี้จะเป็นที่จดจำไปตลอดกาลในนามอสรพิษทะเล The Sea Snakeผู้นำพาตระกูลเวลาเรียนขึ้นไปสู่จุดสูงสุดและมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประวัติศาสตร์ของ7ราชอาณาจักรด้วยความสัมพันธ์ทางสายเลือดอันแน่นแฟ้นความผาสุกจากการปกครองของพระราชาผู้ทรงภูมิตระกูลเวลาเรียนในรัชสมัยของกษัตริย์เท่าเจเฮริสจึงยังคงเป็นตระกูลที่มีอำนาจอันดับ2ในอาณาจักรแม้ลอร์ดเดมอนจะวางมือจากราชสำนักอย่างสิ้นเชิงและกลับไปใช้ชีวิตเงียบๆในดริฟมาร์กลอร์ดเดมอนตายเมื่ออายุได้88ปีแต่คอวินทายาทของเขาตายไปก่อนนานแล้วดังนั้นตำแหน่งลอร์ดแห่งท้ายและผู้ปกครองแห่งดริฟมาร์กจึงตกไปสู่หลานชายคนโตของเขาคอลลิสเวลาเรียนชายผู้ปราดเปรื่องพอๆกับงุ่นง่านรักการผจญภัยเท่ากับที่ทะเยอทะยานเขาฉายแววเป็นอัจฉริยะด้านการเดินเรือตั้งแต่ยังเด็กและได้รับการยกย่องในฐานะนักเดินเรือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่7ราชอาณาจักรเคยมีเขาออกท่องทะเลต่างๆไปทั่วโลกการเดินทางที่เลื่องชื่อที่สุดคือครั้งที่เขาสามารถผ่านประตูหยกไปจนถึงยีติกับเรือที่เขาออกแบบและต่อเองเรือ The Sea Snake อสรพิษทะเลอันเป็นที่มาของฉายาเขาแล้วกลับมาพร้อมผ้าไหมเครื่องเทศมากล้นจนตระกูลเวลาเรียนร่ำรวยขึ้นมาเท่าทบทวีคูณในทันตาลอร์ดคอลลิสคือชายคนแรกที่เดินเรือไปถึงเกาะพันเกาะและชายฝั่งอันหนาวเย็นเวิ้งว้างของเอ็นกายและมอสวีทางเหนือของทวีปเอสซอสกำไรจากการเดินทางแต่ละครั้งมากมายมหาศาลจนเวลาเรียนกลายเป็นตระกูลที่ร่ำรวยที่สุดใน7ราชอาณาจักรเหนือกว่าไฮทาวเวอร์ที่มีเมืองท่าใหญ่ที่สุดยิ่งกว่าแลนนิสเตอร์ซึ่งมีทองทั้งภูเขาเรื่องประวัติของลอร์ดคอริสและการเดินทางเนี่ยขอยกไปไว้คลิปหน้านะคะเดี๋ยวเราจะไปท่องเวสเทอรอสและดินแดนลึกลับในเอสซอสกันผ่านการเดินทางทั้ง9ครั้งของอสรพิษทะเลค่ะด้วยเงินทองมหาศาลลอร์ดคอลลิส
จึงสร้างปราสาทใหม่ที่ทำมาจากหินอ่อนขึ้นท้ายเกาะ อีกด้านแทนที่ดิฟมาร์กที่แออัดและอับชื้นเขาตั้งชื่อมันว่าไฮไทและย้ายบัลลังก์ขอนไม้โบราณไปไว้ที่นั่นตำนานเล่าว่าเมอร์ลิงคิงราชาเงือกหรือบางบทลำนำก็ว่าเป็นทวยเทพแห่งทะเลแคบได้มอบบัลลังก์ขอนไม้นี้ให้ตระกูลเวลาเรียนเพื่อเป็นของขวัญในการทำข้อตกลงบางอย่างหากตำนานนี้เป็นเรื่องจริงบัลลังก์ขอนไม้นี้ก็เปรียบดังไอเทมเทพเจ้าเหมือนกับแว่นออปตัสแฟนทอมแม้ทวยเทพจะไม่ได้ประทานมาให้แต่คุณสมบัติจัดเต็มเหมือนเทพประทานทั้งกรองแสงสีฟ้าถนอมดวงตาจ้องจอคอมทำงานได้ทั้งวันไม่มีล้าใส่สบายน้ำหนักเบาเหมือนไม่ได้ใส่บิดงอได้ตามสไตล์ออปตัสทับไม่หักตกไม่แตกเพราะทำมาจากสแตนเลสพรีเมียมเกรดเดียวกับนาฬิกาสวิสแบนหรูยังไม่หมดถอดประกอบได้โดยไม่ต้องใช้น็อตอีกต่างหากหมดปัญหาเรื่องขาแว่นหลวมที่สำคัญคือใส่แล้วเข้ากับรูปหน้าแบดแอสเต็ม10ไม่หักคุณสมบัติจัดเต็มมาให้ขนาดนี้ไม่ต้องรอทวยเทพประทานสั่งซื้อได้เองเลยที่ออปตัสแฟนเพจแต่ถ้าใครเล็งรุ่นแฟนทอมแบบของแอดมินนะคะคงต้องสั่งจองไว้ก่อนและอย่าลืมสำหรับวัยรุ่นเวสต์รอสใช้โค้ด DYK ได้ส่วนลดเพิ่มอีก100บาทช่วยสนับสนุนค่าน้ำหมึกปากกาเข้าซิตาเดลเพื่อจดบันทึกประวัติศาสตร์โลกแห่งน้ำแข็งและไฟต่อไปในช่วงปลายรัชสมัยกษัตริย์เท่ายกตำแหน่งผู้บัญชาการกองเรือหลวงให้ตระกูลเวลาเรียนอีกครั้งเมื่อลอร์ดคอลลิสเสร็จสิ้นการเดินทางอันยิ่งใหญ่ทั้ง9ครั้งในปีที่90หลังการพิชิตเขาแต่งงานกับเจ้าหญิงเรนิสบุตรสาวของเจ้าชายเอมอนรัชทายาทแห่งบัลลังก์เหล็กและเป็นผู้ขี่เมลิสมังกรสีแดงสดที่บินเร็วที่สุดทั้งคู่เหมาะสมกันทุกด้านและเป็นความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความรักอย่างที่เขาบอกเจ้าสาวมีเพียงเจ้าเท่านั้นที่ชิงข้ากลับมาจากทะเลได้ข้ากลับมาจากสุดขอบโลกก็เพื่อเจ้าหญิงเรนิสมอบทายาทให้เขา2คนคือเลน่ากับเลนอทั้งคู่เป็นเจ้าแห่งมังกรเช่นเดียวกับมารดารัชสมัยของกษัตริย์เท่าเจเฮริสยืนยาวกว่าชีวิตบุตรชายของเขามากการเสียชีวิตไล่เลี่ยกันของรัชทายาททั้งสองนำไปสู่ความขัดแย้งของคนในราชวงศ์ที่ต่างคิดว่าตัวเองมีสิทธิ์ในบัลลังก์ดังนั้นการประชุมสภาใหญ่ครั้งแรกของ7ราชอาณาจักรจึงเกิดขึ้นในปีที่101เมื่อหลอดทุกคนมารวมตัวกันที่แฮรินฮอลเพื่อลงคะแนนว่าใครจะได้เป็นกษัตริย์คนต่อไปเนื่องจากเจ้าหญิงเรนิสคือทายาทเพียงคนเดียวของเจ้าชายเอมอนบุตรชายคนโตของกษัตริย์เท่าจึงทำให้ลูกๆของเธอกับลอร์ดคอลลิสมีสิทธิ์ในบัลลังก์ลำดับต้นๆในเวอร์ชันหนังสือคนที่ถูกนำเสนอชื่อต่อที่ประชุมสภาใหญ่ไม่ใช่เรนิสแต่เป็นเลนอแม้ว่าอิทธิพลและความมั่งคั่งของอสรพิษทะเลจะทำให้เลนอได้เสียงสนับสนุนค่อนข้างมากแต่สุดท้ายแล้วลอร์ดทั้งอาณาจักรก็ลงมติเป็นเอกฉันท์ถึง20-1เลือกเจ้าชายวิเซริสซึ่งนำไปสู่รอยร้าวระหว่างราชวงศ์และตระกูลเวลาเรียนหลังจากนั้นก็เป็นไปอย่างที่เราเห็นใน House of the Dragon ซีซั่น1ค่ะเมื่อการร่ายรำแห่งมังกรเริ่มต้นขึ้นตระกูลเวลาเรียนคือผู้สนับสนุนที่ทรงอำนาจที่สุดของคณะดำลอร์ดคอริสได้รับการแต่งตั้งเป็น Hand of the Queen แต่สงครามที่นองเลือดที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์7ราชอาณาจักรทำให้เขาสูญเสียทรัพย์สินไปมหาศาลถึงอย่างนั้นก็ยังร่ำรวยกว่าลอร์ดส่วนใหญ่อยู่ดีตระกูลเวลาเรียนยังคงรักษาอิทธิพลในราชสำนักไว้ได้หลังสิ้นสุดการร่ายรำแห่งมังกรลอร์ดคอริสขึ้นเป็นผู้สำเร็จราชการของเอกอนที่3และตายในตำแหน่งนั้นในปีที่132หลังการพิชิตเขารับใช้อาณาจักรอย่างยอดเยี่ยมในยามที่เหลือแต่เท่าฐานพิสูจน์ตัวเองว่าเป็นชายที่ทรงคุณค่าทั้งในยามสงครามและยามสงบเนื่องจากบุตรทั้งสองของอสรพิษทะเลเสียชีวิตก่อนเขานานแล้วตำแหน่งลอร์ดแห่งท้ายและผู้ปกครองแห่งดริฟมาร์กจึงส่งผ่านไปที่อลินเวลาเรียนหรือชาติกำเนิดเดิมอลินแห่งฮันลูกนอกสมรสของเลนอหรือบางข่าวลือก็ว่าเป็นลูกนอกสมรสของลอร์ดคอลลิสเองนั่นแหละแต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไหนลอร์ดคอลลิสก็แต่งตั้งเขาเป็นทายาทอย่างถูกต้องตามกฎหมายเปลี่ยนจากนามสกุลวอเตอร์สมาใช้นามสกุลเวลาเรียนแม้อายุยังน้อยแต่อลินเวลาเรียนไม่เคยขาดความกล้าเขาเดินทางมาที่ King's Landing เพื่ออ้างสิทธิ์ในตำแหน่งผู้สำเร็จราชการของปู่แต่เขาเพิ่งอายุ17
ดังนั้นเซอร์ไทแลนด์ลานิสเตอร์มือขวาณขณะนั้นจึงกล่าวขอบใจและส่งเขากลับบ้านที่นั่งในตำแหน่งของลอร์ดคอลลิสถูกส่งต่อให้กับชายสูงวัยผู้ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากกว่านั่นคือลอร์ดอันวินพีคอดีตคณะเขียวที่หัวรุนแรงที่สุดลอร์ดแห่งสตาร์ไพค์ดันสตันบิวรีและไวท์กรอฟซึ่งกลุ่มอำนาจในราชสำนักไว้เบ็ดเสร็จควบรวมทั้งตำแหน่งมือขวาและผู้สำเร็จราชการหลังจากเซอร์ไทแลนด์ตายและกลายเป็นคู่ปรับตัวฉกาจของอลินเวลาเรียนลอร์ดแห่งท้ายคนใหม่ยังถูกปฏิเสธตำแหน่งมาสเตอร์ออฟชีฟส์ด้วยเช่นกันแม้พระราชาเด็กเอกอนจะปรารถนาให้เขานั่งในตำแหน่งจอมพลเรือก็ตามในตอนนั้นสงครามสเตปสโตนซึ่งยืดเยื้อมายาวนานกลายเป็นไฟลุกโหมที่ลากนครอิสระต่างๆเข้าสู่สนามรบลอร์ดอันวินพีคมือขวาของกษัตริย์จึงต้องการส่งกองเรือเข้ากำราบโจรสลัดลาคาลิโอรินดูในบลัสโตนเพื่อเปิดการค้าในทะเลแคบอีกครั้งแต่จอมพลเรือที่ลอร์ดอันวินพีคแต่งตั้งขึ้นมาคือเซอร์เกตมันอาของตัวเองที่ไม่มีความรู้เรื่องเรือเลยสักนิดอีกทั้งกองเรือหลวงที่สั่งต่อใหม่เพราะต้องการลดบทบาทของตระกูลเวลาเรียนก็ยังไม่พร้อมจะทำการใหญ่เรือรบใหม่8ลำเรือใบกับเรือฝีพายที่เก่ากว่า20ลำไม่มีหวังจะเอาชนะโจรสลัดที่มีทัพเรือบราวอสหนุนหลังได้เลยบัลลังก์เหล็กจำต้องพึ่งตระกูลเวลาเรียนอีกครั้งอันวินพีคส่งสารไปถึงดริฟมาร์กสั่งให้ลอร์ดอลินรวบรวมกองเรือของปู่เจ้าแต่ให้อาเกตมันของเขาเป็นคนบัญชาการลอร์ดแห่งท้ายคนใหม่นี้มีความกระหายอยากพิสูจน์ตัวเองไม่แพ้ลอร์ดแห่งท้ายคนเก่าในวัยหนุ่มแม้จะโกรธเคืองเมื่ออ่านข้อความและประกาศว่าเวลานี้มันเป็นเรือของข้าและลิงของเบลาเหมาะจะสั่งการมากกว่าเจ้าอาเกตมันของเขาซะอีกแต่เรือรบฝีพาย60ลำเรือยาว30ลำเรือใบเล็กและเรือใบใหญ่อีกกว่า100ลำก็แล่นออกจากริฟมาร์กเข้าสมทบกับกองเรือหลวงมุ่งตรงไปยังสเตปสโตนที่ซึ่งลอร์ดอลินเวลาเรียนคว้าชัยชนะอันยิ่งใหญ่ทางทะเลและกลับบ้านเยี่ยงวีรบุรุษพร้อมกับฉายา The Oaken Fist กำปั้นโอ๊กแต่ชัยชนะส่วนตัวของลอร์ดแห่งท้ายทำให้มือขวาโกรธจัดเพราะสิ่งที่ลอร์ดอลินทำไม่ใช่การกำจัดราชอาณาจักรของโจรสลัดให้สิ้นซากแต่เป็นการพุ่งเข้าชนเรือบราวอสเหมือนกำปั้นโอ๊กและจมมันลงไปก้นทะเลเท่านั้นไม่มีใครรู้เลยว่าลอร์ดเจ้าสมุทรจะหาทางชำระหนี้กับ7ราชอาณาจักรอย่างไรลอร์ดอันวินพีคตอบแทนวีรบุรุษคนใหม่ด้วยการแต่งตั้งเขาเป็นผู้บัญชาการกองเรือหลวงแต่รางวัลนั้นเหมือนขนมเคลือบยาพิษเพราะทันทีที่อลินเวลาเรียนตกลงรับตำแหน่งเขาก็ถูกสั่งให้เดินเรืออ้อมเวสต์รอสไปจัดการกับดันตันเกรย์จอยฉายาคราเคนแดงซึ่งบุกปล้นแดนตะวันตกมาตั้งแต่การร่ายรำและยังคงไม่หยุดแม้บัลลังก์เหล็กจะออกคำสั่งแล้วก็ตามอันวินพีคคิดว่าภารกิจนี้จะล้มเหลวและสร้างความเสียหายให้กองเรือเวลาเรียนอย่างหนักเส้นทางไปสู่เกาะเหล็กทำให้กำปั้นโอ๊กจำต้องผ่านสเตปสโตนที่ซึ่งเขาพึ่งจมเรือศัตรูไป30กว่าลำและพวกนั้นจะไม่มีวันถูกโจมตีแบบไม่ทันตั้งตัวเป็นครั้งที่2ต่อให้ผ่านไปได้ชายฝั่งของดอนก็ไม่ใช่ท่าเทียบเรือที่ปลอดภัยสำหรับทัพเรือจากบัลลังก์เหล็กแต่อันวินพีคคาดผิดไปถนัดลอร์ดคอริสออกเดินทางอันเลื่องชื่อ9ครั้งกับเรืออสรพิษทะเลอลินกำปั้นโอ๊กจะออกเดินทาง6ครั้งกับเรือที่แตกต่างกันและนี่คือการเดินทางอันยิ่งใหญ่ครั้งแรกใน6ครั้งนั้นลอร์ดอลินยังมีส่วนสำคัญในการพาเจ้าชายวิเซริสน้องชายของเอกอนที่3ซึ่งถูกจับเป็นตัวประกันนานที่ลิสนานหลายปีกลับคืนสู่อ้อมอกของพี่ชายและนั่นคงเป็นบุญคุณที่พระราชาเด็กไม่มีวันลืมแน่ความใกล้ชิดระหว่างบัลลังก์เหล็กกับตระกูลเวลาเรียนในยุคนี้ยิ่งแน่นแฟนขึ้นไปอีกเมื่อลอร์ดอลินแต่งงานกับท่านหญิงเบลาทาแกเรียนบุตรสาวคนโตของเจ้าชายเดมอนกับเลน่าเวลาเรียนในยุคการร่ายรำแห่งมังกรและราชินีเดเนล่าภรรยาของเอกอนที่3ก็เป็นญาติของลอร์ดอลินเองในปีที่136หลังการพิชิตตระกูลเวลาเรียนสูญเสียทรัพย์สมบัติไปกว่าครึ่งเมื่อธนาคารโรการเรซึ่งหลอดแห่งท้ายฝากทองไว้ครึ่งหนึ่งเจ๊งไม่เป็นท่าเพื่อกอบกู้ความมั่งคั่งคืนมาเขาจึงวางแผนการเดินทางครั้งที่2จากทั้งหมด6ครั้งโดยรวบรวมกองเรือพาณิชย์และเรือรบคุ้มกันอีก12ลำมุ่งหน้าไปยังวอลันติส
ผ่านเพนทอสไทรอชลีสแล้วแวะดอนระหว่างทางกลับบ้านเมื่อถึงรัชสมัยของเดลอนทาแกเรียนที่1ในปีที่157หลังการพิชิตลอร์ดอลินกำปั้นโอ๊กถูกแต่งตั้งเป็นมาสเตอร์ออฟชิพอีกครั้งและมีส่วนสำคัญอย่างมากในการพิชิตดอนของกษัตริย์เดลอนเขานำทัพเรือหลวงบุกตีเมืองแพลงกีได้สำเร็จเปิดทางให้กองเรือบุกขึ้นทางต้นน้ำและควบคุมแม่น้ำกรีนบัตไว้ได้ทั้งสายส่งผลให้ดอนถูกตัดขาดเป็นสองส่วนทันทีลอร์ดแห่งท้ายนำกองเรือหลวงกลับไปยังเมืองแพลงกีอีกครั้งเมื่อชาวดอนลุกขึ้นต่อต้านกษัตริย์เดลอนในปีที่160แต่พวกลอร์ดชาวดอนตามริมแม่น้ำรู้แล้วว่าจะต้องรับมือเขายังไงครั้งนี้เขากลับบ้านพร้อมความพ่ายแพ้ทายาทของลอร์ดอลินกับท่านหญิงเบลาไม่ปรากฏแน่ชัดแต่มีอยู่คนหนึ่งที่สามารถฟักไข่มังกรได้โชคร้ายพอมังกรฟักออกมาก็งับทารกน้อยจนเนื้อหลุดเบอะวะจนหลอดกำปั้นโอ๊กต้องกระชากมังกรออกจากลูกและสับมันเป็นชิ้นๆแม้จะมีภรรยาอยู่แล้วแต่ว่ากันว่าเขาหลงรักเจ้าหญิงเอเลนาทาแกเรียนน้องสาวของพระราชาเบเลอร์ผู้เปี่ยมบุญซึ่งเคยถูกพี่ชายขังไว้ในหอคอยเพราะกลัวว่าความงามของพวกเธอจะไปยั่วยวนชายใดเข้าเธอให้กำเนิดลูกนอกสมรสฝาแฝดแกลอร์ดอลินสองคนคือเจนกับจอห์นวอเตอร์ต่อมาจะกลายเป็นต้นตระกูลลองวอเตอร์ซึ่งยังคงมีชื่อปรากฏอยู่ในนวนิยายเล่มหลักชุด A Song of Ice and Fire เมื่อถึงปีที่175หลังการพิชิตลอร์ดอลินเวลาเรียนหายตัวไปในทะเลเจ้าหญิงเอเลนาซึ่งหวังจะได้แต่งงานกับเขาเฝ้ารอเขานานถึง1ปีก่อนจะหันไปหาชายอื่นหลังจากนั้นก็ไม่มีใครเคยพบเห็นกำปั้นโอ๊กอีกเลยสายตระกูลเวลาเรียนยังคงยืนยาวต่อไปจนถึงยุคของพระราชาทอมมินบราเทียนในปัจจุบันก็ยังไม่ได้ล่มสลายแต่หลังจากช่วง200ปีแรกของราชวงศ์มังกรชื่อของพวกเขาก็ปรากฏบนหน้าประวัติศาสตร์น้อยลงเรื่อยๆไม่มีราชินีจากตระกูลเวลาเรียนอีกนับตั้งแต่เอกอนที่3ไม่มีเชื้อพระวงศ์คนสำคัญคนไหนรับหญิงสาวจากตระกูลม้าน้ำเป็นภรรยาบุตรชายก็เช่นกันหลังจากลอร์ดอลินมีเวลาเรียนน้อยคนนักที่ได้นั่งในตำแหน่งผู้บัญชาการกองเรือหลวงแม้แต่กบฏแบล็กไฟที่กินเวลายาวนานถึง5ชั่วอายุคนก็ไม่มีชื่อเวลาเรียนโดดเด่นออกมาอีกทั้งหนังสือ Fire and Blood จบแค่ช่วงกลางยุคเอกอนที่3แฟนๆจึงแทบไม่รู้อะไรเกี่ยวกับพวกเขาต่อจากนั้นหนังสือเล่มเดียวที่ยังเอ่ยถึงตระกูลเวลาเรียนก่อนโรเบิร์ตจะก่อกบฏก็คือ The War of Ice and Fire ในยุคของกษัตริย์แอริสทาแกเรียนที่2ซึ่งเป็นที่รู้จักในฉายา Mad Kingในปีที่281หลังการพิชิตมีข่าวลือหนาหูว่าเจ้าชายเรก้าพยายามรวบรวมเสียงส่วนใหญ่ของลอร์ดในอาณาจักรเพื่อปลดบิดาตัวเองออกจากบัลลังก์เนื่องจากความวิกลจริตที่ชักจะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเกมการเมืองระหว่างพ่อกับลูกชายกลายเป็นคลื่นใต้น้ำแบ่งแยกบรรดาลอร์ดออกเป็นสองฝ่ายเงียบๆและหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักของกษัตริย์บ้าก็คือลอร์ดลูเซริสเวลาเรียนจอมพลเรือแห่ง7ราชอาณาจักรเขาเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่ถูกเรียกว่าพวกหลอดจอมเลียแข้งซึ่งได้อะไรมากมายจากความวิกลจริตของพระราชาทั้งทองคำยศตำแหน่งและที่ดินเมื่อทำให้เขาพอใจดังนั้นคนพวกนี้จึงยินดีที่จะฉวยโอกาสใดๆก็ตามเพื่อพูดจาดูถูกเจ้าชายเรก้าและสุมไฟให้บิดาระแวงบุตรยิ่งขึ้นบทบาทและชะตากรรมของลูเซริสเวลาเรียนในช่วงการก่อกบฏของโรเบิร์ตไม่ปรากฏแน่ชัดสิ่งที่รู้แน่ๆก็คือเขาสนับสนุนราชวงศ์และกองเรือหลวงที่ทอดสมอคุ้มกันดราก้อนสโตนไว้ถูกพายุทำลายพินาศในวันที่เจ้าหญิงเดเนริสเกิดเมื่อราชวงศ์ทาแกเรียนล่มสลายโรเบิร์ตบาราเทียนขึ้นครองบัลลังก์เขายกดราก้อนสโตนให้กับสแตนนิสน้องชายและตระกูลเวลาเรียนก็คุกเข่าสาบานตนต่อบาราเทียนแห่งดราก้อนสโตนนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตำแหน่งลอร์ดแห่งไทยและดริฟมาร์กตกเป็นของลอร์ดมอนฟอร์ตเวลาเรียนซึ่งไม่ทราบความสัมพันธ์ระหว่างเขากับลูเซริสจอมเลียแข้งหลังจากกษัตริย์โรเบิร์ตตายสงคราม5กษัตริย์ก็ปะทุขึ้นในเวสเทอรอสจอฟฟรีย์เรนลี่และสแตนนิสบาราเทียนต่างอ้างสิทธิ์ในบัลลังก์ในขณะที่ร็อบสตาร์กและเบลอนเกรย์จอยตั้งตนเป็นกษัตริย์พยายามแยกดินแดนของพวกเขาออกจากบัลลังก์เหล็กในฐานะตระกูลใต้ปกครองของดราก้อนสโตนลอร์ดมอนฟอร์ตเวลาเรียนตอบรับคำเรียกตัวของสแตนนิส
โดยการนำกองเรือและไพร่พลของตนมาเข้าร่วมกับหลอดเหนือหัวแต่ตระกูลเวลาเรียนตอนนี้ห่างไกลจากความรุ่งโรจน์ในอดีตลิบลับการสนับสนุนของเขาไม่ทำให้ศัตรูของสแตนิสหวั่นเกรงและไม่ทำให้สแตนิสได้เปรียบขึ้นมาแต่อย่างใดต่างกับการชักธงดำของอสรพิษทะเลในยุคการร่ายรำแห่งมังกรอย่างมากอันที่จริงสแตนิสเรียกเขาว่าพวกหลอดประซิลประส้อยด้วยซ้ำอลินกำปั้นโอ๊กเคยแล่นเรือเกือบ200ลำออกจากดริฟมาร์กเข้าร่วมกับกองเรือหลวงเพื่อโจมตีสเตปสโตนตลอดมอนฟอร์ดเวลาเรียนนำเรือลบเพียงแค่4ลำเข้าร่วมกับสแตนิสในศึกอ่าวแบล็กวอเตอร์เพื่อโจมตีคิงส์แลนดิ้งเรือความภาคภูมิแห่งดริฟมาร์กสามารถทำลายเรือหลวงของจอฟฟรีย์ไปได้2ลำก่อนจะระเบิดเป็นสิ่งเสี่ยงด้วย Wi-Fi และจมลงก้นอ่าวพร้อมกับตัวลอร์ดมอนฟอร์ดเองศึกนี้อยู่ใน Game of Thrones ซีซั่น2 EP 9นะคะถ้ายังจำกันได้ตำแหน่งลอร์ดแห่งท้ายตกไปสู่มอนเทริสเวลาเรียนลูกชายวัย6ขวบของลอร์ดมอนฟอร์ดส่วนออเรนวอเตอร์สน้องชายนอกสมรสของเขาถูกจับเป็นนักโทษระหว่างสู้รบและยอมคุกเข่าต่อจอฟฟรีย์แม้ว่าสแตนดิสจะพ่ายแพ้ในศึกอ่าวแบล็กวอเตอร์แต่ธงตราม้าน้ำสีเงินบนพื้นหลังน้ำทะเลสีเขียวสดยังคงโบกสะบัดร่วมกับกวางสวมมงกุฎรอบหัวใจอัคคีเมื่อสแตนดิสนำกำลังบุกโจมตีแคมป์คนเถื่อนหลังผากำแพงหลังจากจอฟฟรีย์ตายออเรนวอเตอร์หนุ่มรูปงามเจ้าของฉายาลูกนอกสมรสแห่งดริฟมาร์กสะดุดความสนใจของเซอร์ซีแลนนิสเตอร์ด้วยรูปร่างสูงเพรียวผมสีทองแกมเงินยาวสลวยกับในตาสีเขียวอมเทาซึ่งทำให้เธอนึกถึงเจ้าชายเรก้าแม้ในความเป็นจริงแล้วจะหน้าตาดีไม่ได้สักครึ่งและดวงตาของเรก้าก็เป็นสีม่วงเซอร์ซีแต่งตั้งเขาเป็นจอมพลเรือหนึ่งในคณะที่ปรึกษาชุดเล็กของกษัตริย์ทอมมินถึงจะเป็นหลอดจากตำแหน่งในสภาเล็กแต่ออร์เรนส์วอเตอร์ก็ยังเป็นลูกนอกสมรสอยู่วันยังค่ำเขาต้องการมีปราสาทของตัวเองเพื่อเติมเต็มเกียรติยศและดราก้อนสโตนคือปราการที่เขาหมายตาแต่เซอร์ซีคิดว่าเขาหมายสูงเกินศักดิ์จึงคิดจะยกรอสบีให้แทนงานแรกของออเรนจ์วอเตอร์ในฐานะจอมพลเรือคือการสร้างกองเรือหลวงขึ้นมาใหม่หลังจากถูกทำลายย่อยยับในศึกแบล็กวอเตอร์เบย์ส่วนเงินทุนในการสร้างนั้นนำมาจากส่วนที่จะต้องใช้หนี้ให้ธนาคารเหล็กแห่งบราวอสพูดง่ายๆก็คือเบี้ยวหนี้ธนาคารเหล็กเขาสร้างเรือรบชั้นยอดทั้งหมด10ลำตามบัญชาของราชินีแต่ไม่ใช่การสู้รบทางทะเลใดที่พวกมันจะได้ลงสนามเมื่อมาจารีไทเรลถูกสังฆราชดกกระจอกจับกุมจากแผนป้ายสีของเซอร์ซีออเรนจึงนำกองเรือที่เพิ่งสร้างขึ้นใหม่แล่นออกไปคุมอ่าวแบล็กวอเตอร์เพื่อป้องกันไม่ให้เมสไทเรลนำกองทัพข้ามแม่น้ำมาช่วยลูกสาวจนกระทั่งเซอร์ซีโดนกรรมตามสนองจากแผนใส่ร้ายของตัวเองถูกสังฆราชดกกระจอกจับขังไม่ต่างกันเรือรบทั้ง10ลำซึ่งเต็มไปด้วยกะลาสีที่ลูกนอกสมรสแห่งดริฟมาร์คคัดเลือกเองก็แล่นตรงออกจากอ่าวแบล็กวอเตอร์และไม่กลับมาอีกเลยบางคนคิดว่าเขาอาจจะเอาเรือไปเข้าร่วมกับสแตนิสแต่แกรนด์เมสเตอร์ไพเซลเชื่อว่าเขาตั้งใจจะไปสเตปสโตนเพื่อตั้งตนเป็นโจรสลัดและนี่ก็คือสถานะล่าสุดของตระกูลเวลาเรียนในหนังสือตั้งแต่เล่ม1ถึงเล่ม5ของนวนิยายชุด A Song of Ice and Fire ค่ะลอร์ดคนปัจจุบันเป็นเด็กอายุ6ขวบกองทัพหลักของตระกูลติดอยู่ในแดนเหนือกับสแตนิสในสงครามซึ่งไม่มีทีท่าว่าจะชนะตระกูลเวลาเรียนไม่ได้เป็นที่เรื่องลือเรื่องความร่ำรวยกับกองเรือรบที่แข็งแกร่งอีกต่อไป2 สิ่งที่ตัวละครในยุค Game of Thrones นึกถึงพวกเขาก็คือความรุ่งโรจน์ของบรรพบุรุษและรูปลักษณ์อันโดดเด่นจากสายเลือดวาลิเรียชะตากรรมของตระกูลเวลาเรียนผูกติดอยู่กับทาร์แกเรียนมาตั้งแต่แรกเริ่มอย่างที่เล่ามาตลอดทั้งคลิปช่วง150ปีแรกของราชวงศ์มังกรคือเวลารุ่งเรืองที่สุดของพวกเขาและไม่มีใครทำให้ตระกูลเวลาเรียนขึ้นสู่จุดสูงสุดได้เท่าลอร์ดคอริสอสรพิษทะเลแห่งดริฟมาร์กอีกแล้วดังนั้นเมื่อราชวงศ์ทาร์แกเรียนถูกโค่นล้มพันธมิตรที่เก่าแก่และใกล้ชิดที่สุดของมังกรก็พลอยหมดอำนาจไปด้วยจากตระกูลสูงศักดิ์อันดับ2ของอาณาจักรก็ถูกลดบทบาทถูกกีดกันให้ห่างจากราชสำนักจนกลายเป็นเพียงตระกูลเล็กๆตระกูลหนึ่งใน House of the Dragon EP 10ทุกคนคงเห็นกันแล้วว่าการเข้าร่วมสภาดำของลอร์ดคอริส
มันเหมือนแสงแห่งความหวังให้กับเรนิล่าขนาดไหนแต่170ปีต่อมาการสนับสนุนของพวกเขาแทบไม่ช่วยให้สแตนิสมีหวังขึ้นมาแต่อย่างใดส่วนตัวคิดว่าสาเหตุที่ทำให้ตระกูลเวลาเรียนเสื่อมถอยจนถึงจุดนี้1เป็นเพราะราชวงศ์ทาร์แกเรียนถูกโค่นล้มอย่างที่บอกไปแล้วอีกสาเหตุหนึ่งอาจเป็นเพราะลุงยังไม่ได้เขียนต่อนะคะแต่ถ้าตัดข้อนั้นออกไปสังเกตว่าชื่อของเวลาเรียนเริ่มหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ช่วงยุคของกษัตริย์เดลอนที่2ซึ่งเป็นช่วงกบฏแบล็กไฟร์ในตอนนั้นดอนถูกรวมเข้ามาเป็นหนึ่งใน7ราชอาณาจักรผ่านสนธิสัญญาและการแต่งงานมีราชินีจากตระกูลมาเทลเป็นครั้งแรกเชื้อพระวงศ์ทาร์แกเรียนหลายคนเริ่มหันมาแต่งงานกับตระกูลสำคัญสำคัญในดอนแล้วราชสำนักก็เริ่มมีลอร์ดแดนทะเลทรายมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเมื่อทาร์แกเรียนไม่มีพี่น้องให้แต่งงานกันเองเจ้าสาวและเจ้าบ่าวจากตระกูลเวลาเรียนอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกแรกอีกต่อไปเมื่อพิจารณาถึงการเมืองภายในอาณาจักรตระกูลเวลาเรียนจะเอาตัวรอดในเกมชิงบัลลังก์ระหว่างหลอดตระกูลใหญ่ได้หรือเปล่าหลังจากนี้คงต้องตามกันต่อในหนังสือเล่ม6 The Winds of Winter แล้วค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปของเราและถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดแชร์เพื่อนๆที่ดูและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามคลิปที่น่าสนใจจากเราจินชิโนนะคะ